คุณผู้ชมครับพินัยกรรมร้อยล้านของป้าติ๋มที่เกาะสมุยนะครับทำท่าว่าจะวุ่นวายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนเข้ามารุมมาตุ้มกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวจริงๆข่าวนี้เนี่ยที่หลายคนได้ติดตามก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครคุณธรรมซะด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นคุณผู้ชมน่าจะพอทราบแล้วแหละนั่นก็คือการเสียชีวิตของหญิงสาวเป็นนายฝรั่งชาวฝรั่งเศสนะครับเธอฆ่าตัวตายจริงไหมหรือว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2นั่นก็คือก่อนเสียชีวิตเธอเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองใช่หรือเปล่าไม่ได้มีอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมแล้วก็เขียนด้วยการมีสติสัมปชัญญะแล้วการที่จะยกวิลล่าหรูรถยนต์พร้อมกับทรัพย์สินมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยนะครับให้กับลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างคนที่สนิทมากสนิทสนมทำงานด้วยกันมา17ปีมูลค่ากว่า100ล้านบาทเอาละในแง่ของเจตนาในแง่ของความรู้สึกอย่างมันก็คิดได้นะครับแต่ในแง่ของกฎหมายล่ะมันต้องพูดถึงทั้งกฎหมายของประเทศไทยหรืออาจจะต้องเอาไปเทียบเคียงกับกฎหมายของฝรั่งเศสตอนนี้ป้าติ๋มเนี่ยมีความเครียดเป็นอย่างมากนะครับที่ผ่านมาป้าติ๋มพูดมาตลอดนะครับว่าการสูญเสียนายฝรั่งในครั้งนี้เธอเสียใจเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากคิดว่าจะได้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า100ล้านบาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ยุคนชนข่าวจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบมันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแล้วจะทำให้ป้าติ๋มเนี่ยได้หรือไม่ได้มรดกที่ว่านี้จากพินัยกรรมกว่า100ล้านบาทนะครับทีนี้จากการที่ผู้สื่อข่าวกับตำรวจไปตรวจสอบผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับคือเอาละเดี๋ยวประเด็นการเสียชีวิตค่อยว่ากันนะครับเพราะมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่รายงานของพินัยกรรมเนี่ยสื่อรายงานออกมานะครับว่าผู้ตายเนี่ยมันยังก้ำกึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับทนายความนะครับก็คือพิมพ์หรือว่าเขียนใส่ซองจดหมายแล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานก่อนการเสียชีวิตโดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถึง4ใบด้วยกันนะครับนักข่าวของเราเนี่ยนะครับไปแกะข้อความในพินัยกรรมระบุเอาไว้บอกว่าอย่าให้อะไรกับคุณวินเซนต์วินเซนต์นี่คือสามีเก่าโดยที่เอ็มเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับไม่เห็นด้วยมอบสำเนาภาษาฝรั่งเศสให้กับเอ็มเพื่อนสนิทของฉันขออภัยสำหรับความกังวลและก็ปัญหาในช่วงหลายเดือนข้างหน้าฉันไว้วางใจให้คุณจัดการได้ดีนี่คือจุดสิ้นสุดของถนนของฉันเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแล้วที่คุณยังอยู่เป็นเพื่อนฉันขอบคุณหากไม่มีคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไปไม่ได้ฉันต้องการที่จะเผาร่างแล้วก็เท่าของฉันแยกย้ายกันไปถ้ามันเป็นไปได้ช่วยดูแลแมวของฉันจนกว่าพวกเขาจะพบกับครอบครัวอื่นเพื่อที่จะพยายามหาบ้านให้แมวอีกรหัสระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับรหัสตู้เซฟเนี่ยเป็นเลข4จุดๆๆแล้วก็เลข3ในตู้เซฟมีโฉนดแล้วก็หนังสือของบ้านพักมีเงินมัดจำสำหรับวิลล่า1ประมาณ 70,000 บาทในกล่องดินสอสีขาวสำหรับคุณพร้อมกับเครื่องประดับสำเนาพินัยกรรมของฉันวิลล่าที่พักที่ดินต่างๆเป็นของคุณแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็รถบ้านที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นฉันไม่มีครอบครัวอีกต่อไปอันนี้สำคัญนะครับหมายความว่าไม่มีทายาทไม่มีสายเลือดไม่มีครอบครัวอีกต่อไปหมายความว่าแบบนั้นหรือเปล่าแล้วรบกวนช่วยโทรศัพท์หาทนายความของฉันมีทนายความนะครับเขาสามารถให้คำแนะนำคุณได้โอนเงินธนาคารเพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้ในขณะที่รอการเข้าถึงบัญชีของฉันมันคือการจ่ายการฝังศพสำหรับแมวให้ติดต่อทนายของฉันด้วยแล้วก็ให้ 50,000 บาทกับคนงานที่ดูแลสระว่ายน้ำคุณปิงสระว่ายน้ำสำหรับลูกๆของเขาคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยให้วิลล่าอีก2หลังให้คุณวินเซนต์ย้ำนะครับว่าวินเซนต์เป็นสามีเก่าบอกว่าต้องทำได้รถมีประกันจนถึงเดือนสิงหาคมมีกุญแจสำรองอยู่ในท้ายรถอย่าไว้ใจสามีเก่าคุณไว้ใจเอ็มได้นะเพื่อนฉันเขาเป็นผู้ดำเนินการของฉันเอาโทรศัพท์ของฉันไปให้เอ็มเขาต้องการหมายเลขโทรศัพท์เมื่อเดินทางไปที่วิลล่าหรู5หลังซึ่งตอนนั้นนะครับผู้ตายได้สร้างวิลล่าทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อขายกับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกับวิลล่าหรูดังกล่าวให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงแรกๆที่ผู้ตายมาซื้อที่ดินสร้างวิลล่าตนยังเคยเป็นคนงานดูแลสวนให้อุปนิสัยของแคทเธอรีนแคทเธอรีนคือชื่อของผู้ตายนะครับนิสัยดีครับรักลูกน้องแล้วก็มีจิตใจเมตตาอารี
ส่วนป้าติ๋มชาวบ้านแถวนั้นบอกกันนะครับว่าเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ติดตามผู้ตายมาตั้งแต่สร้างวิลล่าอยู่บนเกาะสมุยตั้งแต่แรกเลยซึ่งที่ผ่านมาผู้ตายรักและก็เมตตาป้าติ๋มมากเวลาเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็เลิกรากับสามีเก่าไปก็จะมีแต่ป้าติ๋มนี่แหละที่เป็นคนดูแลผู้ตายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะชาวบ้านบอกว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับป้าติ๋มเพราะทั้งสองคนรักกันเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วส่วนที่ล่าสุดนายพินิกรรมระบุว่าวิลล่าหรูอีก2หลังยังขายไม่ได้ผู้ตายได้ยกให้กับสามีเก่าตอนนี้ยังไม่เห็นสามีเนี่ยนะครับหมายถึงสามีเก่าเนี่ยกลับมาที่วิลล่าและหลังจากเลิกรากันไปแล้วเห็นบอกว่าสามีก็อยู่ที่เกาะสมุยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาที่นี่เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับนี่คือพินัยกรรมแล้วก็ข่าวสารล่าสุดนะครับคือมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับว่าป้าติ๋มเนี่ยจะได้รับพินัยกรรมแล้วก็มรดกมูลค่ากว่า100ล้านบาทแล้วทำไมป้าถึงเครียดแล้วทำไมถึงมีคนเข้ามารุมมาตุ้มในแง่มุมของข้อกฎหมายเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่แวะไปดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมนั่นก็คือการทำมาหากินของคุณแคทรีนฝรั่งชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยนะครับคือเรื่องของเรื่องนี่เราไปตรวจสอบกิจการของบริษัท GVNE จำกัดของแคทรีนนี่แหละครับทำวิลล่าให้เช่าที่พักแล้วก็บังกะโรนะครับแจ้งรายได้ตอนปี61 2ล้าน4ปี62ล้าน3ปี63 1ล้านบาทเศษนะครับปี64 2ล้านแล้วก็ปี65รวม2ล้านด้วยกันนะครับเมื่อลองไปตรวจสอบงบการเงินในส่วนของที่ดินอาคารอุปกรณ์พบเลยนะครับว่าเมื่อปี2561แจ้งสินทรัพย์รวมมีมูลค่า11ล้านแต่ในปี65มูลค่าของสินทรัพย์รวมลดลงเหลืออยู่ประมาณ5ล้าน3แสนบาทนะครับอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นแต่การขายวิลล่าบนเกาะสมุยของแหม่มชาวฝรั่งเศสย่อมมีมูลค่าที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงใจจะบรรลุร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เรื่องของพินัยกรรมคุณผู้ชมคือผมย้ำก่อนนะอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งตายเพราะฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมเนี่ยจริงหรือไม่สองเขียนพินัยกรรมด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่แล้วก็สามนะครับไม่ใช่ว่าใครก็เขียนได้นะครับพินัยกรรมเนี่ยถ้าเขียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นโมฆะหรือเปล่าอ่ะไปดูข้อมูลทางกฎหมายที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีของเราเนี่ยเอามาจำแนกให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อเป็นความรู้อยากจะเขียนพินัยกรรมให้กับใครนะครับพินัยกรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบ1ถูกระบุว่าเป็นแบบธรรมดานั่นก็คือทำเป็นหนังสือจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้นะครับระบุวันให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ต้องมีพยานอย่างน้อย2คนทำต่อหน้าแล้วก็เซ็นรับรองนะครับเอ๊ะคุณแคทเธอรีนเนี่ยแกมีพยานหรือเปล่านะแล้วก็แกเซ็นรับรองหรือเปล่าเห็นไหมฮะ2แบบเขียนเองทั้งฉบับอันนี้ไม่พิมพ์เลยนะครับคือเขียนด้วยลายมือทั้งฉบับก็คือ1ต้องเขียนเองหมดเลยนะครับระบุวันให้ชัดเจนแต่ที่สำคัญไม่เหมือนกับแบบแรกนะครับไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได้3ถูกระบุว่าเป็นเอกสารฝ่ายการเมืองนะครับก็คือต้องไปทำต่อหน้าพนักงานณที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตมีพยานอย่างน้อย2คนแล้วก็ต้องทำต่อหน้าแล้วก็ต้องเซ็นรับรองด้วยนะครับ4เป็นพินัยกรรมแบบเอกสารลับก็คือพิมพ์เขียนเองหรือว่าผู้อื่นทำให้ใส่ซองปิดผนึกเซ็นชื่อตรงรอยผนึกนำพยาน2คนไปให้ถ้อยคำหน้าที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตแล้วก็นายอำเภอเก็บรักษาพินัยกรรมเอาไว้ให้นะครับหรือว่า5จะทำแบบวาจาก็มีนะครับในกรณีที่ไม่สามารถเขียนหรือว่าพิมพ์ได้สามารถพูดแสดงเจตนาต่อหน้าพยาน2คนพยานต้องไปรีบแจ้งต่ออำเภอหรือว่าเขตโดยเร็วที่สุดนะครับนี่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากกรมการปกครองทีนี้เราไปดูทนายคนแรกกันก่อนที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับท่านบอกนะครับว่าเอางี้ในมุมกฎหมายนะครับในกรณีถ้าพิสูจน์ได้ว่าชาวต่างชาติทำพินัยกรรมตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องก็คือมีพฤติกรรมฉบับเดียวหรือว่าเป็นพินัยกรรมฉบับล่าสุดมันก็จะมีผลสมบูรณ์ไปเลยนะครับก็สามารถรับทรัพย์สินทางพินัยกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องไปสอบถามทายาทเว้นแต่ว่าญาติของชาวต่างชาติจะออกมาคัดค้านนั่นสิครับ
จะมีญาติของชาวฝรั่งเศสคนนี้มาคัดค้านป้าติ๋มหรือเปล่าหรือต่อสู้ว่าเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ซึ่งเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องทายาทคนอื่นจะต้องถูกตัดไปโดยทันทีโดยมีผลทางกฎหมายเอ๊ะเราฟังแบบนี้ก็ยังติดขัดๆนะครับมันเหมือนกับว่ามันมีรายละเอียดทางเทคนิคเนี่ยที่ต้องทำความเข้าใจกันอยู่พอสมควรนะครับทีนี้มีการให้ข้อมูลจากทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะครับพูดออกมาแบบนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ยังไม่มีคนพูดถึงนะครับนั่นก็คือหากมีการระบุชื่อในพินัยกรรมชัดเจนก็สามารถครอบครองทรัพย์สินได้ทันทีแต่ครับมันจะไปติดปัญหากรณีที่สมบัติมันเป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะพูดตรงๆนะไอ้ภูวิลล่าหรูกับที่ดินเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนนะครับเพราะนางแคทเธอรีนเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติตามกฎหมายแล้วสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้แค่เพียง 49% เท่านั้นเห็นไหมครอบครองได้ไม่เกิน50นะครับ49นี่นะครับการจะครอบครองต้องมีผู้ถือหุ้นหรือว่านอมินีมีส่วนร่วมด้วยเช่นบ้าน1หลังแคทเธอรีนมีหุ้น 49% ที่เหลือจะต้องมีผู้ถือหุ้นหรือว่านอมินีหรืออาจจะเปิดในนามบริษัทดูทรงแล้วน่าจะเปิดในนามบริษัทนะครับเป็นผู้ดูแลดังนั้นหากมีการยกทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้กับป้าติ๋มนะครับก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามันมีสัญญาการครอบครองทรัพย์สินเป็นเช่นไรซึ่งอาจจะเป็นลักษณะหุ้นส่วนแล้วก็ระบุรายละเอียดเช่นเสียชีวิตต้องทำตามสัญญานั้นแต่หากไม่มีการระบุก็จะเป็นการตกลงกัน2ฝ่ายในหุ้นส่วนของแคทเธอรีนกับนอมินีว่าจะดำเนินการอย่างไรกับอาจจะนำไปขายแล้วก็แบ่งเงินกันหรือว่าแบ่งหุ้นส่วนในการครอบครองต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดว่ามันคือถ้าดูเจตนามันก็เหมือนชัดเจนว่าอยากจะให้แม่บ้านนะครับแต่ให้ได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับสวัสดีครับคุณยุคนครับอาจารย์ป้าติ๋มเครียดหนักเลยได้มรดก100ล้านเนี่ยมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่าครับดูทรงตามนี้เนี่ยมันน่าจะดีใจนะนะครับครับแต่ถ้ามันเกิน100ล้านนี่เสีย100ละ10นะถ้าเกิน100ล้านอ่ะ100ล้านเนี่ยครับอ๋อส่วนที่เกิน100ล้านนะไม่ใช่ว่านับตั้งแต่บาทแรกนะถูกไหมไม่ใช่ครับส่วนที่เกิน100ล้านนะครับครับอ๋อนี่เป็นเรื่องภาษีนะอันนี้ทนายบอกก่อนเรื่องภาษีครับแล้วแม่ผมถามอาจารย์เนี่ยว่ามันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฟังดูงงไปหมดแล้วเนี่ยจะได้หรือไม่ได้หรือมันจะมีหุ้นส่วนต้องแบ่งอะไรกันยังไงเนี่ยครับแหล่งข่าวล่าสุดใกล้ชิดตำรวจเนี่ยเขาบอกตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีพินัยกรรมอยู่แล้วนะแล้วก็น่าเชื่อว่าพินัยกรรมน่าจะเป็นลักษณะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาโดยสำนักงานทนายและก็เจ้ามรดกเนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยเป็นคนลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานก็คงจะมีทนาย2คนครับนะประเด็นเรื่องความสมบูรณ์เรื่องแบบนิติกรรมเนี่ยแบบพินัยกรรมคงไม่น่ามีปัญหาแต่ที่ดูแล้วน่ามีปัญหาคือเรื่องนอมินีนะครับถ้าสมมุติว่ามีการนอมินีถือกรรมสิทธิ์แทนคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะมันจะติดคุก2ปีนะตามมาตรา113ของกฎหมายที่ดินอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวคนดูจะตามอาจารย์ไม่ทันก็คือ1เรื่องพินัยกรรมเนี่ยจบแล้วไม่มีปัญหาเพราะทำกับทนายความถูกไหมอาจารย์ใช่ครับอันนี้น่าจะจบเพราะว่าตอนนี้พินัยกรรมเนี่ยอยู่ที่ตำรวจแหล่งข่าวที่ผมทราบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณแคทเธอรีนทำต่อทำกับทนายความมีพยานแล้วก็เซ็นลายมือชัดเจนได้ที่จบนะอาจารย์นะไอตัวเรื่องแบบนี้แบบพินัยกรรมน่าจะจบไปแล้วแต่ที่น่าห่วงตอนนี้ที่สำนักข่าวต่างๆเขาอยากจะไปเจาะลึกที่สมุยเนี่ยคือเรื่องนอมินีเนี่ยเพราะคนต่างด้าวมันไม่สามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้กับที่ดินเนี่ยครับนะครับมันต้องเป็นกรณีที่ว่าได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงหรือได้รับตามพรบส่งเสริมการลงทุนอะไรพวกนั้นอ่ะซึ่งเป็นกรณีที่ว่าเอาเงินมาลงทุนจำนวนมากๆถึงจะไปซื้อบ้านซื้อโรงงานอะไรได้นะครับครับยังไงฮะผมงงแล้วอาจารย์คือโดยทั่วไปเนี่ยชาวต่างคนต่างด้าวเนี่ยจะไม่สามารถซื้อที่ดินบ้านอะไรพวกนี้ได้นะครับมันไม่เหมือนคอนโด149กับ51อะไรเงี้ยนะนะสัดส่วนได้แต่พวกที่ดินบ้านอะไรพวกนี้ไม่ได้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนักกฎหมายบางประเภทเนี่ยก็ไปรับจ้างเป็นนอมินีหาคนมาจดทะเบียนบริษัทส่วนหนึ่งก็คนต่างด้าวก็ถือ49แล้วก็มีนอมินีอีก 51% อะไรพวกนี้แบบนี้มันเยอะคือผมดูของคุณเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับคือดูจากการประกอบธุรกิจเธอเปิดบริษัทนะอาจารย์ครับเปิดบริษัทอาจารย์เราจะบอกว่าเธอเปิดบริษัทเนี่ยถือหุ้นได้ไม่เกิน49ถูกไหมครับถูกต้องครับครับแล้วนอกนั้นเนี่ยคนไทยพวกนั้นอ่ะ
อาจจะเป็นนอมินีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพราะสำนักข่าวเนี่ยเขาก็จะเล่นประเด็นนี้กันแล้วตอนนี้ครับหมายความว่าผมยกตัวอย่างนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆเอาวิลล่าเนี่ยเอาอันที่แพงที่สุดเนี่ยนะอาจารย์นะวิลล่าหรูเนี่ยนะอยู่บนเนินเขาเนี่ยสมมติว่าวิลล่าเนี่ยมีมูลค่า50ล้านถูกไหมครับแคทเธอรีนจะถือในนามบริษัทได้แค่เพียง 49% ใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกต้องครับอีก51เนี่ยนอมินีหรือเปล่าอันนี้ก็เนี่ยหลายๆคนกำลังเล่นประเด็นเนี้ยว่ากระสุนนัดเดียวเนี่ยสะเทือนทั้งเกาะสมุยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนภูเก็ตหรือเปล่าสะเทือนกันทั้งเกาะอาจารย์นะเตะทีเดียวสะเทือนทั้งเกาะอันนี้ก็กระสุนนัดเดียวเนี่ยสะเทือนหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าของฝรั่งต่างๆเนี่ยมีการใช้นอมินีไหมนะมีสำนักงานกฎหมายไปจัดเตรียมเรื่องนอมินีหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังเล่นประเด็นนี้อยู่ครับเพราะว่าโฉนดเนี่ยถือในนามของแคทเธอรีนไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ได้ครับเพราะเป็นคนต่างด้าวนะครับอ้าวอาจารย์คือถ้ามันมีการแบ่งกับหุ้นส่วนแบบนั้นเวลาเขียนพินัยกรรมเนี่ยตัวของหุ้นส่วนต้องได้ด้วยไหมครับหรือว่าป้าติ๋มได้ไปเลยครับคือผมว่าการทำพินัยกรรมเขาน่าจะบอกนะว่ามรดกในส่วนที่เป็นเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่านะและในส่วนของ 51% เนี่ยมันอาจจะมีการถือครองในนามของนอมินีหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นคนต่างด้าวไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยคือ 51% เนี่ยมันต้องสัญชาติไทยอ่ะครับอ้าวถ้าคุณแคทเธอรีนเสียชีวิตนอมินีหรือจะไม่ใช่นอมินีก็ตามแต่นะอาจารย์สมมติเป็นคนไทยเป็นหุ้นส่วนจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องได้ทรัพย์สินส่วนนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ก็มันไอ้ส่วนที่ 51% เนี่ยมันใครถือแทนคนตายหรือเปล่าล่ะอันเนี้ยมันต้องไปดูอ่ะแล้วมันจะไปพิสูจน์ยังไงอาจารย์ว่าถือแทนหรือเขาจะบอกเขาเป็นหุ้นส่วนจริงๆไงอาจารย์ก็ถ้าเป็นหุ้นส่วนจริงๆแล้วคนตายจะไปเอาทรัพย์สินคนอื่นมาทำวินัยกรรมได้ไงมันทำไม่ได้อ่ะการทำวินัยกรรมมันต้องเอาทรัพย์สินของเราไงอ๋อก็หมายความว่าถ้าเปิดเป็นรูปบริษัทเนี่ยคุณแคทเธอรีนยกให้ป้าติ๋มได้แค่ 49% ของทรัพย์สินนั้นถูกไหมครับครับหลักกฎหมายเป็นแบบนี้นะครับครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกคนนึงที่เป็นคนไทยเป็นนอมินีอาจารย์เอาอะไรมาพิสูจน์ไม่ยากนิดเดียวนะครับเราก็เข้าไปในเขาเรียกอะไรเว็บไซต์ของ DVD เนี่ยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเข้าไปปริ้นดูก็รู้แล้วเนี่ยสมมติว่าที่ดินแปลงเนี้ยที่ยกให้คุณป้าเนี่ยใครถือหุ้นบ้างเนี่ยเข้าทางมือถือได้เลยปริ้นมาแค่แผ่นละ2บาทมันค่าธรรมเนียมนะครับก็รู้แล้วครับยังไงคนที่ถือหุ้นต้องเป็นคนไทยแล้วก็ถือหุ้นมากกว่าแคทเธอรีนถูกไหมฮะต่อแน่นอน 100% นะฮะในส่วนนั้นเป็นใครนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบแล้วว่าคดีนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่ทราบครับครับครับเพราะฉะนั้นการที่สื่อเปิดประเด็นนี้ออกมาก็หมายความว่าเดี๋ยวมันจะสะเทือนทั้งเกาะสมุยแล้วนะว่าที่ฝรั่งมาทำธุรกิจมาครอบครองวิลล่ามาครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นลักษณะของการไปสมรู้ร่วมคิดกับนอมินีคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับจำคุก2ปีนะครับแล้วก็ต้องไปถามสำนักงานที่ดินด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะครับจำคุกใครครับนอมินีใช่ไหมไม่ใช่ป้าติ๋มใช่ไหมก็ใครแล้วแต่ที่เป็นนอมินีให้ต่างชาติเนี่ยในต่างด้าวในการถือครองกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะครับมันจะมีโทษจำคุก2ปีนะครับตามกฎหมายที่ดินเนี่ยมาตรา112 113เนี่ยชัดเจนนะลองเข้า Google พิมพ์เลยนะครับถามเวลามันน้อยไม่ได้มีเวลาคุยนานป้าติ๋มเนี่ยจะได้ไหมร้อยล้านเนี่ยจันไม่ถึงนะถ้าที่ผมคุยแหล่งข่าวตะกี้ใกล้ชิดตำรวจเนี่ยเขาบอกไม่ถึงนะอาจจะประมาณสัก30-50 ล้านประมาณเนี้ยก็ไม่น่าจะต้องเสียภาษีอะไรครับ30-50 ล้านคือมูลค่าของทรัพย์สินหรือว่าต้องตัดตรงที่49ครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพินัยกรรมมันก็ไม่ได้เปิดเผยไงแต่ว่าถึงอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องเปิดเผยไม่ต้องไปศาลไงก็ต้องเอาพินัยกรรมเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะครับนะเอานี่พี่ป้าติ๋มต้องไปขึ้นศาลอีกเหรอครับเนี่ยอาจารย์ต้องไปขึ้นศาลครับถ้าไม่ไปขึ้นศาลเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาในการที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หุ้นเฮิร์นมันจะเปลี่ยนไม่ได้มันจะยุ่งยากนะเนอะวุ่นวายนะป้าติ๋มแกก็เสียใจนะเพราะว่าแกบอกว่ารักเจ้านายคนนี้มากเลยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้อาจารย์มันเป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายแล้วก็บรรดาทายาทนะครับโดยทำนะเช่นคู่สมรสนะครับหรือว่าผู้สืบสันดานบิดามารดาอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะมาตรวจสอบคัดค้านนะเราก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนยังไงกันนะครับแต่บอกว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยเขามีผัวเก่า มีสิทธิ์แม่จันเขาก็มีสิทธิ์นะครับถึงแม้จะเลิกไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินอาจจะทำมาหาได้ร่วมกันก็ได้กรรมสิทธิ์รวมก็ได้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับสมมติว่าผู้ตายมี
มีหนี้แล้วยังใช้ไม่หมดเนี่ยเจ้าหนี้ก็มาขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นะแล้วคุณแคทเธอรีนบอกว่าเธอไม่มีญาติแล้วสมมุติว่าเอามีญาติเนี่ยต้องถึงขนาดไหนครับถึงจะมาเรียกร้องได้เนี่ยต้องเป็นอะไรฮะหลักกฎหมายเกี่ยวทายาทโดยธรรมเนี่ยมาตรา1629เนี่ยมี6ลำดับนะ6ลำดับก็เริ่มจากผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมมารดาบิดาลุงป้าน้าอามีทั้งหมด6ลำดับครับครับเอาแต่ว่าคุณแคทเธอรีนตัดสินใจยกให้ป้าติ๋มไปแล้วนะทายาทที่ว่านั้นจะมีสิทธิ์อยู่หรือครับถ้าสมมุติว่าพินัยกรรมชอบด้วยกฎหมายทุกประการก็ตัดทายาทอื่นโดยปริยายเลยตัดไปเลยครับตัดโดยพินัยกรรมนะแต่มันไม่แน่รู้ขนาดเจ้าพยงพญาอะไรเนี่ยเขายังลงหนังสือพิมพ์ตามหาทายาทกันอยู่เลยเห็นไหมออกข่าวเนี่ยนะครับเมื่อวานนั่นแหละที่มันไม่แน่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ดูกันต่อไปนะฮะแต่ผมสนใจเรื่องนอมินีเรื่องเดียวเนี่ยว่าที่เกาะภูเก็ตเนี่ยฝรั่งชาวต่างด้าวอะไรต่างๆเนี่ยถือกรรมสิทธิ์แทนโดยคนไทยหรือเปล่าแล้วสำนักงานที่ดินไม่รู้เรื่องเลยเหรอผมไม่เชื่อนะผมว่าน่าจะรู้นะว่าใครเป็นใครนะ who is who in เกาะสมุยเนี่ยนะครับคืออาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ป้าติ๋มจะได้มรดกก้อนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์เท่าที่ฟังจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาบอกพินัยกรรมสมบูรณ์แล้วมีการพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ทำกันนานแล้วแล้วก็เพิ่งมาแก้ไขเมื่อ3วันที่แล้วเองแล้วก็มีทนายความรับรอง2คนเพราะพินัยกรรมประเภทพินัยกรรมธรรมดาเนี่ยพอพิมพ์เสร็จเนี่ยเจ้ามรดกลงนามเนี่ยแล้วจะต้องมีพยานเนี่ยรู้เห็นขณะลงชื่อเนี่ยพร้อมกัน2คนได้ข่าวว่าช่วงเย็นเนี่ยผมได้ข่าวอย่างแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าสมบูรณ์ครับแต่สนใจเรื่องนอมินีอย่างเดียวว่าใครถือครองถืออะไรยังไงแทนฝรั่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจอาจารย์จะบอกว่าได้อะได้แน่ป้าติ๋มได้พินัยกรรมได้มรดกก็ได้แน่แต่ว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงถูกไหมลำบากนิดนึงอาจจะมีใครที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างด้าวหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าที่สมุยน่าจะมีนะครับน่าจะมีครับครับทีนี้เอาประเด็นสุดท้ายเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะถามหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอาจารย์อันนี้เป็นการฆ่าตัวตายจริงใช่ไหมครับไม่มีอะไรอำพรางใช่ไหมเบื้องต้นก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือการตายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยเห็นได้ข่าวตำรวจเขากำลังจะผ่าศพเพื่อทำการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายต้องตั้งสำนวนชันสูตรพิสูจน์ตอนนี้คงไม่มีใครตอบได้หรอกครับ มันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในการชันสูตรพิสูจน์อยู่ครับครับครับโอ้โหชัดเจนทุกประเด็นเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทนายเดชาเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ครับ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 สวัสดีครับครับเนี่ยคุณผู้ชมมันมีประเด็นใหม่ละก็คือคุณผู้ชมต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยเวลามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไปถือครองโฉนดที่ดินเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ว่ากันง่ายๆไม่ได้นะครับกฎหมายเนี่ยให้ครอบครองได้แค่ 49% จะในรูปแบบของหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทก็ตามแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเอาเนี่ยเอาภูวิลล่าเนี่ยของหรูเนี่ยนะคุณผู้ชมแคทเธอรีนถือได้เต็มที่ก็ 49% แล้วอีก 15% เนี่ยเป็นของใครใช่นอมินีหรือเปล่าแล้วถ้าจะเขียนพินัยกรรมจะมอบให้กับป้าติ๋มเนี่ยทั้งหมดได้หรือไม่อย่างไรมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่าครับแล้วทนายเดชาบอกว่าถ้าคนเป็นนอมินีถูกเปิดเผยออกมามีโอกาสติดคุกถึง2ปีเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวนะครับคุณผู้ชม